ก็ให้ความร่วมมือนะฮะผมก็ให้ขึ้นหน้าจอว่าเราจะระงับการออกอากาศชั่วคราวตามคำสั่งของ ประกาศที่6นะฮะครับแล้วก็ขึ้นหน้าจอไว้ตอนนี้ก็จะเป็นการขึ้นภาพนิ่งไว้นะฮะว่าเราหยุดออกอากาศชั่วคราวตามคำสั่งนะครับครับมองการระงับออกอากาศตามกฎอัยการศึกตรงนี้ยังไงบ้างครับคุณตะเกิงอะไรนะฮะมองการระงับการออกอากาศของบลูสกายครั้งนี้ยังไงบ้างครับคือถ้าดูตามลิสต์รายชื่อทั้ง11รายการเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็เห็นได้ชัดว่ามันก็ต่อเนื่องมาจากเหตุผลของการประกาศกฎอัยการศึกนะครับที่จะขอให้ผู้ชุมนุมนะฮะอยู่ในที่ตั้งด้วยความสงบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสื่อสารมวลชนจำนวนหนึ่งซึ่งเสนอเรื่องราวของการเคลื่อนไหวการชุมนุมเรื่องการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นผลกันว่าถ้าการชุมนุมในที่สงบเนี่ยสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่เรื่องนี้ที่รายงานเกาะติดสถานการณ์ของการชุมนุมเนี่ยก็ควรจะหยุดออกอากาศด้วยเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีการออกอากาศไปเกิดมีการใช้สื่อถึงแม้ว่าจะไม่ไปชุมนุมอยู่แต่ถ้าเกิดมีใครใช้สื่อในการปลุกระดมยั่วยุนะครับหรือว่าใช้คำที่รุนแรงเงี้ยมันก็ไม่ต่างกับการปราศัยบนเวทีการชุมนุมแต่ว่าของบลูสกายเนี่ยเราก็ได้มีแนวปฏิบัติกันไปแล้วนะครับพยายามที่จะกลับมาพยายามที่จะอะไรนะฮะให้มีการลดโทษการวิพากษ์วิจารณ์ลงนะครับแล้วก็นำเสนอข่าวสารนะครับแต่เมื่อมีคำประกาศออกมาแบบนี้เนี่ยเราก็ให้ความร่วมมืออันนี้ไม่มีปัญหาครับค่ะคุณทะเกิงเองก็ผ่านเหตุการณ์การเมืองหลายครั้งนะคะของประเทศไทยต่อให้เป็นการประกาศใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้เนี่ยอารมณ์บรรยากาศคล้ายๆการรัฐประหารเนี่ยฮะไม่นะฮะคือผมคิดว่าคือผมยังคิดว่ามันไม่ใช่รัฐประหารนะเพราะว่ารัฐประหารเนี่ยมันจะต้องเต็มรูปแบบกว่านี้นะฮะคือถ้าเรามองสถานการณ์การเมืองมาโดยตลอดเนี่ยการเกิดเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองครั้งนี้เนี่ยทุกคนมีบทเรียนในอดีตมาหมดนะฮะโดยเช่นยิ่งทหารเนี่ยมีบทเรียนมากกว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทหารที่เขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็วิเคราะห์สถานการณ์นะครับเพราะว่าทหารเองจะทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ออกมาแล้วทุกอย่างเสร็จจบสงบ 100% นะฮะทีนี้มีกฎอัยการศึกออกมานะฮะแล้วก็มีคำสั่งออกมาแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการชะลอความแรงของเหตุการณ์แต่ว่าไม่ใช่รัฐประหารที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยทหารนะครับครับผมเข้าใจว่าทางทหารเองก็คงจะใช้กฎอัยการศึกเนี่ยออกมาควบคุมสถานการณ์แล้วก็ปล่อยให้กระบวนการที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าแก้ไขปัญหาประเทศตามคำสั่งเนี่ยนะเดินหน้าไปแล้วก็ตัวเองก็ถอยออกไปอันนี้มองในแง่ที่เท่าที่มองเป็นการส่วนตัวนะครับความจริงแล้วการระงับการออกอากาศชั่วคราวเนี่ยมีทั้ง Blue Sky ASTV Asia Update แล้วก็ T-New ด้วยครับก็อีกฝั่งนึงก็คือฝั่งของ Asia Update นี่ก็มีนะฮะแล้วก็มีสถานีทีวีเครือข่ายวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างเงี้ยก็โดนหมดนะฮะครับซึ่งมองในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเนี่ยถ้าอยากจะเห็นการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่มีเจตนาดีเนี่ยนะฮะ อยากจะให้สถานการณ์มันเคลียร์เนี่ยก็ให้ความร่วมมือผมก็คิดว่าไม่มีอะไรเสียหายนะฮะก็ถูกสถานการณ์ไปมองว่าแฟร์ไหมฮะว่า Blue Sky ก็โดนปิด Asia Update ก็โดนปิดเหมือนกันระงับออกอากาศชั่วคราวคือความแฟร์เนี่ยนะฮะผมก็ว่าโอเคในแง่ที่ว่าถ้าหากว่าผู้ออกประกาศมองว่าสื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นสื่อที่เกาะติดกระแสการชุมนุมของสองซีสองฝ่ายสามฝ่ายเนี่ยนะฮะแล้วก็จะให้หยุดก่อนอันนี้ก็แฟร์อยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะผมก็ให้สัมภาษณ์คุณนพจักรนะครับสื่อหลายสื่อหลายสำนักก็ไปบอกว่ามีทหารไปที่ทีวีหลายช่องเอ๊ะทำไมไปบูสกายไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นประเด็นเล็กนิดเดียวเพราะบูสกายเนี่ยมีห้องออกอากาศหลักเนี่ยเราอยู่ที่ราชดำเนินแล้วทหารเขาก็มาตั้งแต่เมื่อคืนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไอ้ประเด็นเรื่องแฟร์ไม่แฟร์เนี่ยผมว่าทางเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่ออกอากาศคนที่ออกกับประกาศเขาคงคำนึงอยู่เหมือนกันเพราะว่าสื่อมวลชนพวกเราก็จะมีข้อสังเกตตรงนี้อยู่นะฮะเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมทหารมาที่ฉันทำไมทหารไม่ไปที่เธอแต่จริงๆแล้วเนี่ยห้องส่งของเราเนี่ยหลักๆมันอยู่ที่ราชดำเนินเขาก็มาแล้วนะฮะทีนี้มันก็เกิดมีการพูดกันไปเหมือนกับว่าทำไมไม่มาบูสกายจริงเขามาห้องส่งที่ราชดำเนินได้รับแจ้งไหมคะว่าจะต้องระงับออกอากาศแบบนี้นานขนาดไหนหรือว่าจนถึงเมื่อไหร่คะไม่นะครับเพราะผมก็เห็นประกาศมาเนี่ยถ้าไปถามเขาก็คงไม่มีคำตอบให้เพราะว่าเขาใช้คำว่าจนกว่าจะมีครับเปลี่ยนแปลงคุณตะเกิงมองไหมฮะว่าการระงับออกอากาศทั้ง Blue Sky ทั้ง ASTV แบบนี้รวมไปถึง Asia Update จะทำให้มวลชนไม่พอใจกับการประกาศของกองทัพเนี่ยฮะไม่หรอกครับเพราะว่าผมว่ามันก็มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอะถ้าระงับทั้งหมดนะครับมันก็เหมือนกับมันแฟร์กับทุกฝ่ายนะฮะมันอยู่ที่ว่าแต่ว่าการสื่อสารอย่างอื่นมันก็มีนะฮะใครอยากจะดูอะไรก็มาดูอย่างเนชั่นดูอย่าง Voice นะฮะดูอย่างโทรทัศน์ปกติซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ควรที่จะเพิ่มข่าวสารทางด้านการเมืองให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นข่าวสารแล้วก็ เห็นข้อเท็จจริงกันนะคือสาเหตุที่ทีวีดาวเทียมทีวีการเมืองมันได้รับความนิยมเพราะว่าทีวีช่องปกติไม่ทำงานหรือว่าทำงานที่มันไม่ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เที่ยวนี้ก็เป็นโอกาสที่สถานีอื่นที่ยังไม่ถูกขอให้ระงับเนี่ยจะได้ปรับแนวทางของตัวเองเนี่ยให้มันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มนะครับครับค่ะขอบคุณค่ะคุณทะเกิงคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ